ดีค่ะวันนี้ได้นั่งรถฟรีค่ะเพราะว่ารถบัสยี่ห้อ ABS นะคะเขาฉลองครบรอบเหมือนกับฉลองวันเกิดนะคะวันนี้เนื่องจากเป็นวันแม่ไปด้วยนะคะก็เลยได้ขึ้นรถฟรีในเส้นทางจากฮุกฟันฮอลแลนด์ไปเดนฮาร์กแล้วก็เดลฟ์ค่ะนะคะนอกจากที่ว่าวันนี้มันจะได้นั่งรถฟรีแล้วนะคะก็จะช่วยทำให้คนที่ใช้รถไม่จำเป็นต้องขับรถกันค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากพวกเราจะได้ประหยัดค่าน้ำมันแล้วนะคะก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่อื่นโดยไม่ต้องวุ่นวายกับการหาที่จอดรถนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูนะคะนี่คือแผนที่ของปาร์คแห่งนี้นะคะอยู่ตรงชายขอบของเมืองเดนฮาร์กพอดีเลยชื่อก็ตามนี้เลยค่ะโอเกนเบิร์กนะคะกับใครที่อยากจะเห็นทุ่งดอกบลูเบลแบบนี้นะคะในเดนฮาร์กใกล้ๆก็มีนะอยู่ที่ป้ายชื่อโอเกนเบิร์กนะคะควรจะมาก่อนหน้านี้สักอาทิตย์นึงน่าจะดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ดอกไม้มันเริ่มบานเต็มที่หมดแล้วแล้วมันก็จะเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลเนาะแม้ว่าดอกบลูเบลจะชื่อว่าบลูสีฟ้านะคะจริงๆมันคือสีม่วงแล้วก็ไม่ได้มีแค่สีฟ้าหรือสีม่วงอย่างเดียวนะสีชมพูก็มีสีฟ้าอ่อนก็มีแล้วก็มีสีขาวด้วยนั่นเองค่ะป่าที่นี่สวยมากๆเลยแต่ก็ต้องบอกอย่างจริงใจนะคะว่าถ้าใครมาหลังจากนี้แล้วมันก็จะเริ่มโรยไปหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆว่าดอกไม้น้องๆเขาบานจนแบบหมดแรงกันแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมาเที่ยวนะคะก็ป้ายรถบัสเบอร์31ผ่านแน่นอนนะแล้วก็ลงปั๊บเดินเข้ามาอีกไม่ถึง15นาทีค่ะที่นี่อาจจะไม่เยอะมากนะคะแล้วก็หาสถานที่ได้ง่ายมากๆเลยในแผนที่ก็จะเขียนเอาไว้เลยนะว่าHyacinthopus นะคะถ้าหามุมดีๆก็จะถ่ายรูปสวยๆได้ไม่น้อยเลยเชียวละระหว่างดอกบลูเบลก็จะมีต้นเฟิร์นขึ้นด้วยนะคะใครอยากรู้ว่าเฟิร์นเนี้ยคือผักกูดหรือเปล่าก็มาพิสูจน์เอาเองนะในช่วงเดียวกันที่ดอกไม้บานเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าไม่ได้มีแค่บลูเบลนะแต่จริงๆแล้วมีนี่เลยดอกไม้สีขาวที่ฝรั่งเศสเรียกกันว่าดอกมูเก้นะคะจริงๆแล้วใครๆก็จะรู้จักมันในชื่อของ Lily of the Valley ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เขาจะให้แม่ของฝรั่งนะคะในเทศกาลวันแม่แบบวันนี้ล่ะค่ะนี่นะคะอาจจะสู้ไม่ได้ในเรื่องของสภาพพื้นที่เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ดอกบลูเบลอย่างเดียวแต่บอกเลยว่ามาเดินป่าแล้วธรรมชาติที่นี่มีนกเยอะมากแล้วมุมก็เยอะมากๆด้วยนะคะที่เราสามารถจะเลือกได้โดยแบบเดินไปไม่จำเป็นต้องกลัวว่าจะมีคนเยอะเลยทั้งที่คนเยอะมากระหว่างทางนะคะก็จะเจอแบบช่องที่มันไม่ใช่เป็นทางเดินแต่มีคนเข้าไปเดินจนแบบทางราบแบนไปหมดเลยนะคะอย่างนี้เราแบบเห็นใบไม้พอจะดูออกเนาะจริงๆแล้วนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องเข้าไปเหยียบเลยเพราะว่ามุมจะถ่ายรูปสวยเนี่ยข้างนอกก็มีนะคะมันอยู่ตรงระดับความลาดชันของพื้นค่ะแล้วก็มุมที่แสงตกนั่นเองค่ะถ้าเราเลือกดูดีๆเนี่ยบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปข้างในนะคะแต่ก็ยังสามารถจะถ่ายให้มันดูมันสวยแล้วก็มีจำนวนเยอะมากได้ด้วยก็ต้องลองใช้มุมแล้วก็แสงเงานี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปนั่งให้มันแบนราบไปแบบนี้ทั้งหมดนะคะดูแล้วแบบน่าเสียดายมากเลยถ้าเรามาแล้วไม่ทันนะคะก็จะเจอว่าดอกบลูเบลทั้งหลายเขาจะกลายเป็นแบบนี้นะคะก็คือติดเมล็ดหมดแล้วเพราะว่าอยู่นานมากจนดอกแก่หมดแล้วนั่นเองค่ะนี่จะพามาดูว่าเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคือเป็นเหมือนกระป๋อเขียวๆนะคะเดี๋ยวสักพักนึงก็จะสุกแล้วก็กลายเป็นสีน้ำตาลนกเยอะมากโดยเฉพาะนกหัวขวานนะคะเดี๋ยวถ้าลี่ได้ยินเสียง
จะถ่ายวิดีโอมาให้ฟังกันดูด้วยนะที่นี่ก็มีที่นั่งนะคะเป็นเก้าอี้นั่งตามข้างทางแล้วก็มีทางเดินที่จะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นรอยทางดินไว้ให้แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องเข้าไปบุกป่าจนทางเละเทะหมดนะแบบที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะนี่คือทางเข้าค่ะหลังจากลงรถบัสแล้วก็เดินมานิดหน่อยนะคะตรงที่เห็นว่ามีรถเลี้ยวเข้าไปนั่นก็คือที่จอดรถฟรีค่ะเมื่อลงจากรถนะคะสถานีป้ายอุกเกิลเบอร์ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นด้านไหนแต่ให้รู้ว่าทาวเซ็นทรัลอยู่ฝั่งไหนนะคะแล้วก็เดินมามันจะมีคูเล็กๆข้ามสะพานนะคะสะพานอันนี้นะคะเข้าไป